คนคนคนถึงแม้ว่าตอนนี้เด็กๆก็เรียนอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลนะครับแต่ในความเป็นจริงวันหนึ่งน้องๆทุกคนก็ต้องจบการศึกษาออกไปต้องไปใช้ชีวิตจริงในเส้นทางแต่ละคนนะครับครูคาวีเองก็เลยพยายามเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆโดยการพาเด็กๆออกมาจากโรงเรียนนะครับมาเรียนรู้ชีวิตจริงมาเรียนรู้สังคมภายนอกครับเวลาไปนี่สอนอะไรหรือบอกอะไรเขาบ้างจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สอนเลยเพราะสังคมเขากำลังสอนอยู่แล้วตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้อยู่แล้วพอออกไปก็แมทกันพอดีเด็กเราก็ได้เรียนรู้จากคนข้างนอกคนข้างนอกก็ได้เรียนรู้จากเด็กเราอย่างเช่นหลายๆอย่างเห็นถึงความไม่สะดวกของลูกๆของเราสังคมก็ได้เรียนรู้สังคมก็ได้เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในนี้เขาไม่รู้ลูกๆของก็เราก็จะได้ปรับตัวเหมือนกันว่าไปเจอคนข้างนอกเราต้องมีทักษะชีวิตยังไงต้องดำรงชีวิตยังไงต้องปรับตัวยังไงหลายๆอย่างซึ่งครูเองไม่สามารถจัดให้เขาเรียนในห้องได้มาเดี๋ยวพ่อลงเพราะเขาอยู่ในนี้อย่างมากก็12ปีเขาต้องไปเผชิญโลกกว้างอีกตั้งหลายปีฉะนั้นเราต้องรีบติดอาวุธให้เขารีบฝึกหลายๆอย่างที่จะเป็นภูมิต้านทานให้เขาได้นำออกไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเขาอันตัวนี้สำคัญออกไปแบบในครูไม่กลัวนะครับจริงๆผมก็กลัวแต่ผมคิดว่าถ้าเราติดอยู่ที่กลัวเราจะทำอะไรไม่ได้มัวแต่กลัวจนไม่ได้ทำอะไรจริงๆเราก็ต้องก้าวข้ามความกลัวไปกลัวเรื่องอะไรเรื่องของความปลอดภัยหลายๆอย่างที่เอาลูกๆของเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยครับมันมีความเสี่ยงเยอะที่จะไม่ปลอดภัยจากนั้นเราก็พยายามเรียนรู้กับมันแล้วก็หาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไขยัดถุงไปไปพวกเราหลีกทางหน่อยลูกหลีกทางหน่อยห้องเรียนที่ดีที่สุดก็คือประสบการณ์จริงๆของเขาคือสังคมจริงๆที่เขาจะได้อยู่กับสังคมจริงๆอันนั้นคือห้องเรียนที่เป็นจริงผมคิดว่าตอนนั้นมันท้าทายมากกว่าน่าไปเรียนรู้มากกว่าซึ่งมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนอกจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆที่จะให้เราไม่ได้ซึ่งตรงนั้นมันมีพื้นที่ใหญ่มีคนที่หลากหลายมันมีหลายมุมมองให้เราได้เห็นได้เห็นการต่อสู้ได้เห็นการดิ้นรนของคนในสังคมอะไรประมาณซึ่งตรงนั้นผมคิดว่ามันน่าจะนำลูกๆของเราไปสัมผัสไปเรียนรู้ว่าเด็กๆจะได้อะไรมาแล้วออกมาตลาดแบบนี้อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่มีวิสัยทัศน์ออกมารอบนอกก็ได้มองเห็นสังคมว่าความเคลื่อนไหวของสังคมมันเป็นยังไงบ้างในตลาดนะครับในสังคมนั้นหลากหลายมากมากคนที่ไม่ต้อนรับก็มีอย่างเช่นเขากลัวที่จะไปเข้าร้านของเขาแล้วทำสิ่งของเขาหล่นแต่ลูกๆของเราคิดว่าไม่มีตังค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีมิติเหล่านี้ให้เราได้สัมผัสอยู่ที่เยอะแต่เราต้องเข้าใจครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปทำให้การจราจรมันติดขัดมันไม่สะดวกครับแน่นอนครับไปเกะกะไปไม่สะดวกสบายคนเดินสวนไปสวนมาบางคนเขาก็ว่าลำบากแล้วทำไมต้องพามาผมคิดว่านั่นแหละยิ่งลำบากเรายิ่งต้องพามาเพื่อจะได้เรียนรู้ความลำบากความไม่สะดวกสบายครับในชีวิตจริงๆมันไม่ได้สะดวกเลยมันไม่ได้มีอารยสถาปัตย์ให้เรามันไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อมไว้ให้เราเด็กๆลูกๆของเราต้องไปต่อสู้ตรงนั้นก็จะไปในหอศิลป์ไปแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไปวาดรูปตามอุทยานเลยพาขึ้นเขาไปเลยทางชันลำบากยากแค่ไหนเราก็จะพาวีแชร์เนี่ยเข็นขึ้นไปเราไม่ได้กลัวความลำบากแต่เราสอนให้ลูกเราอดทนอดทนต่อความยากลำบากเรียนรู้ที่จะอยู่กับความยากลำบากให้ได้คือถ้าเกิดเราไม่ฝึกอย่างเงี้ยเขาไปอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ต่างจากสภาพเดิมๆที่เราเห็นเขาก็คงจะต้องพึ่งวิถีแบบนั้นแ
เราต้องหามิติใหม่ให้เขาครับสู้ที่มันเหมือนเสมือนจำลองชีวิตจริงจริงๆครับเราต้องให้เขาได้ใช้ชีวิตจริงๆเพราะในวันนี้ยังมีครูอยู่ในวันข้างหน้าเขาต้องไปเขาต้องไปวันในวันที่เขาต้องไปที่เขาต้องไปโดยไม่มีครูวันนั้นน่ะเขาจะพร้อมมากๆแม่คิดตังค์ให้เลยอ้าวต้องเป็นไรอันนี้นะคะอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้อันนี้เป็นต้มถึงให้เด็กนะพอดีแหละพรุ่งนี้วันเกิดต้องขอบคุณค่ะที่ครูไปซื้อมาจากตลาดนะครับตอนนี้ก็กำลังเอามาแปลสภาพเอามาปรุงครับอันนี้คือกิจกรรมวันหยุดครับเป็นเขาเรียกบทเรียนชีวิตเรียนรู้การทักษะชีวิตที่จะให้ลูกๆของเราได้ทำแล้วก็ได้กินเองได้ไปจับจ่ายเลือกซื้อวัตถุดิบมาเองจริงๆในโรงเรียนก็มีแม่ครัวมีอยู่แล้วครับโรงเรียนของเรามีแม่ครัวอยู่แล้วครับแต่นี่ก็เป็นส่วนเสริมซึ่งถ้าแม่ครัวเขาทำให้กินเด็กก็จะไม่ได้ความรู้อะไรก็คือเห็นแต่ในถาดแต่ถ้าเกิดถ้าได้ลงมือทำเองเรียนรู้เองก็จะเกิดคุณค่าเกิดทักษะสกิลขึ้นเด็กเราก็จะมีความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้มันอยู่ในบทเรียนไหมครูไม่มีครับอันนี้ไม่มีแต่ก็จะมีในวิชากิจกรรมก็จะมีเสริมขึ้นมาก็อยู่ที่ครูจะเป็นผู้ออกแบบทุกอย่างครับมันจะกินได้ไหมนี่ผมก็คิดว่ากินไม่ได้ก็ต้องกินแล้วครับเอาวางนะเอาวางฝั่งนู้นก่อนนะแล้วฝั่งนี้เราก็จะเอาตัวใหม่เอาหัวเข้านะเอาหางออกเอาหัวเข้าเพราะว่าหางมันบางวัตถุดิบที่ได้มาต้องให้ลูกๆของเราทำเองหลายๆขั้นตอนอาจจะบอกเป็นโค้ชชิ่งเป็นคนแนะนำแต่เราก็จะช่วยให้น้อยที่สุดเพราะว่าต้องให้เขาได้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติตนสิ่งหนึ่งที่มันเห็นก็คือการช่วยกันนะครับการช่วยกันการคอนเนคกันการเขามั่นใจนะครับซึ่งเราเองถ้าเราเป็นแบบนั้นผมก็คิดว่าผมไม่มั่นใจแต่พอเห็นเขาทำเองเขาไม่ได้กลัวเลยเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเลยครูแล้วผมโทษทีนะครับทีแรกผมคิดว่าทำอะไรไม่ได้หรอกจะทำได้ยังไงแต่พอเห็นเขาทำเขากล้าที่จะทำนี่คือการแสดงออกด้วยความกล้าเขาไม่ได้กลัวเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันคือเสน่ห์ของการเรียนการสอนครับคือคนผู้เรียนเขากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำแต่ที่ตัวเขาไม่ได้ครบแต่เขาไม่ครบเขากล้ามากกว่าเราอีกบางคนดีๆนี่แหละอาจจะไม่เคยก่อไฟซะด้วยซ้ำแต่ว่าคนอย่างเงี้ยเขาพึ่งพาด้วยมือด้วยสมองของเขาเองผมคิดว่ามันเป็นคุณค่าจริงๆนะคุณค่าของการเรียนการสอนมันต้องอยู่ตรงนี้มันต้องไม่ทอดไข่บนกระดานมันต้องไม่ทำอาหารบนกระดานมันต้องผ่านการปฏิบัติจริงๆผมก็ยังคิดว่าพ่อแม่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตไหมครูก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตพ่อแม่ก็ไม่สามารถอยู่กับเขาได้ไปตลอดชีวิตเราต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุดนั่นคือเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้จริงๆ